รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ไมเออร์สิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้ก็คือจัดการมันก่อนที่มันจะตายไปจริงๆเอาล่ะพระเจ้ามีอุปกรณ์หลายอย่างด้วยกันบางทีพระองค์อาจจะตัดคุณด้วยกันไกลอันนี้ก็ได้แค่พอเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นกับคนดีก็ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่แสนดีเรื่องแย่ๆก็เกิดขึ้นกับคนดีได้และเราก็มักจะไม่เข้าใจแต่ฉันอยากจะบอกว่าเวลาที่เรื่องแย่ๆเกิดขึ้นกับคนดีถ้าคนดีคนนั้นยังรักษาท่าทีที่ดีอย่างที่พระเจ้าต้องการได้มันสามารถบอกอะไรกับชาวโลกได้ดีกว่าวิธีไหนๆมัทธิวบทที่5ข้อ29ถึง30ถ้าตาข้างขวาของท่านทำให้ตัวท่านทำบาปและทำให้ตัวท่านหลงผิดจงควักมันออกและโยนทิ้งเสียโว้ฟังดูรุนแรงนะเพราะว่าถึงจะเสียอวัยวะไปอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวท่านจะต้องลงนรกโอ้โอถ้าตาข้างขวาของท่านทำให้ตัวท่านทำบาปและทำให้ตัวท่านหลงผิดจงตัดออกและโยนมันทิ้งเสียเพราะถึงจะเสียอวัยวะไปอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวท่านจะต้องลงนรกคุณรู้ไหมว่าตรงนี้เขาพูดถึงอะไรคุณต้องจัดการความบาปอย่างเด็ดขาดฉันจะยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเรื่องหนึ่งสมมติว่าคุณเป็นผู้หญิงแล้วสามีของคุณก็ไม่ได้เอาใจใส่คุณอย่างที่เขาควรทำคุณเสียใจคุณเหงาและในที่ทำงานของคุณก็มีผู้ชายหน้าตาดีคนหนึ่งที่ทำงานที่นั่นด้วยแล้วคุณก็ชอบเขาแล้วเขาก็เริ่มหวานเสน่ห์กับคุณนิดๆหน่อยๆคุณสัมผัสได้ถึงการทดลองเอาล่ะนี่เป็นตอนที่คุณต้องเริ่มคุณต้องเริ่มตัดสินใจแล้วเช้าวันจันทร์เขาก็เอาโดนัทมาฝากคุณจริงไหมที่ซาตานรู้ว่าต้องใช้วิธีไหนกับคุณได้ยินไหมแล้วคุณก็รู้สึกถูกล่อลวงมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็มาชวนคุณไปกินกาแฟหลังเลิกงานด้วยกันโอ้ที่รักคุณอาจจะบอกว่าฉันเอาชนะเรื่องนี้ไม่ได้เลยมันล่อใจฉันมากๆฉันจะบอกให้ว่าคุณต้องทำยังไงคุณต้องลาออกจากงานที่นั่นให้เร็วที่สุดแล้วไปหางานใหม่ที่ที่มีแต่ผู้ชายอ้วนๆหน้าตาที่ดูไม่ได้นั่นหมายความว่าถ้าตาข้างขวาของท่านทำให้ตัวท่านหลงผิดจงควักทิ้งเสียฉันพูดจริงๆคุณต้องถ้าคุณต้านทานการทดลองไม่ไหวก่อนที่มันจะพาคุณถลำลึกไปมากกว่านี้คุณต้องรีบเอาตัวเองออกมาคุณได้ยินไหมคะในยอห์นบทที่15ข้อ1และข้อ2เราเป็นเถาวัลย์องุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษาแขนงทุกแขนงในเราความหมายก็คือถ้าคุณอยู่ในพระคริสต์พระองค์ทรงเป็นเถาองุ่นแท้คุณเป็นแขนงที่แตกออกมาจากเถาแขนงทุกแขนงในเราที่ไม่ออกผลที่หยุดเกิดผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียลิดทิ้งและโยนทิ้งเสียและแขนงทุกแขนงที่ออกผลพระองค์ก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้นเพื่อให้เกิดผลผลิตมากขึ้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นฉะนั้นฉันเข้าใจเรื่องนี้มานานแล้วว่าเกิดผลก็โดนลิดไม่เกิดผลก็โดนลิดยังไงก็หนีไม่พ้นต้องถูกลิดเอาล่ะก่อนที่จะเข้าใจตรงนี้คุณต้องเข้าใจเรื่องการลิดก่อนว่ามันคืออะไรฉันก็เลยศึกษาเรื่องการลิดต้นไม้ต้องถูกตัดกิ่งต้องถูกลิดออกประมาณ5ครั้งต่อปีเขาบอกว่าเพื่อให้มันแข็งแรงมากๆนั่นแปลว่าคุณต้องตัดมันทิ้งเพื่อที่มันจะได้โตมากขึ้นสิ่งที่พระเจ้าอยากจะลิดออกเป็นพิเศษก็คือสิ่งที่ตายแล้ว
ฉะนั้นบางทีคุณอาจจะมีเพื่อนบางคนในชีวิตที่คุณอยากจะตัดออกไปบางทีคุณอาจจะต้องตัดรายการทีวีบางรายการที่ไม่ควรดูออกไปอย่าทำคอตกเอามือประคองหัวไว้เหมือนที่คุณกำลังปวดหัวมาค่ะขณะที่ฉันพูดเรื่องนี้ภาพที่ฉันเห็นคือแบบนั้นจำได้ไหมว่าเรากำลังขอให้พระเจ้าสำแดงความจริงของตัวเราเอาล่ะฉันดูทีวีแต่ปกติฉันจะดูไปแล้วก็ถือรีโมทเอาไว้ในมือด้วยฉันเก่งในเรื่องการเปลี่ยนช่องมากๆเราต้องระวังให้ดีว่าเรากำลังดูอะไรอยู่เรากำลังฟังอะไรอยู่ฉะนั้นสิ่งที่ตายแล้วถ้าคุณมีเพื่อนที่คุณไปนั่งร้านกาแฟด้วยกันอาทิตย์ละครั้งแล้วคุณเอาแต่นั่งดินทาคนอื่นอย่างเดียวนั่นเป็นสิ่งที่ตายแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไร้ชีวิตหรือการงานที่ตายแล้วถ้าคุณพยายามเปลี่ยนครอบครัวของคุณนั่นเป็นการงานที่ไร้ชีวิตการงานที่ไร้ชีวิตหมายถึงการงานที่ไม่สำเร็จการงานที่ไร้ชีวิตคือการที่เราพยายามทำในสิ่งที่มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้เราอยากทำหน้าที่ของพระเจ้าแต่พระคัมภีร์เตือนให้เราอยู่ห่างจากการงานที่ไร้ชีวิตที่เป็นสิ่งทำให้คุณยุ่งวุ่นวายและไม่เกิดผลเลยทุกวันนี้คนเรายุ่งมากฉันไม่เจอพี่มาเป็นปีแล้วเป็นยังไงบ้างพี่ยุ่งสุดๆเลยฉันไม่ได้ตอบคนอื่นแบบนั้นอีกแล้วฉันจะตอบว่าฉันกำลังเกิดผลฉะนั้นคุณจะเห็นได้ว่ามีบางอย่างผิดพลาดตรงนี้อันที่เริ่มดูเหี่ยวแล้วน่าจะเริ่มตายค่ะสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้ก็คือจัดการมันก่อนที่มันจะตายไปจริงๆเอาล่ะพระเจ้ามีอุปกรณ์หลายอย่างด้วยกันบางทีพระองค์อาจจะตัดคุณด้วยกรรไกรอันนี้ก็ได้มันอาจจะไม่เจ็บขนาดนั้นไม่รู้สิแล้วมันก็จะงอกออกมาใหม่แล้วก็ต้องตัดอันนี้ออกน่าจะได้นะแมทคุณบอกว่าฉันตัดไหวไม่ใช่หรอนี่ขนาดฉันออกกำลังกายแล้วนะมาทำให้ทีฉันตัดไม่ไหวคราวนี้มันมีลูกเล็กๆน่ารักคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณมีต้นผลไม้ต้นพีชเขาบอกว่าปีแรกหรือ2ปีแรกตอนที่มันเริ่มออกลูกเล็กๆน่ารักน่ารักบนต้นแบบนี้คุณจะต้องเด็ดมันออกมันยากมากๆเพราะว่าคุณอยากจะเก็บลูกเล็กๆนี้ไว้แต่ถ้าคุณยอมที่จะเสียลูกเล็กๆพวกนั้นไปรออีกไม่กี่ปีคุณก็จะได้ลูกที่ใหญ่และฉ่ำน่ากินเพราะอย่างนี้เราไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเพื่อที่จะใช้ของประธานของเราที่พระเจ้ามอบให้มีคนเยอะมากที่มาอยู่บนเวทีเพราะมีของประธานแต่ไม่มีความสัตย์ซื่อมาค่ะคุณฟังอยู่ไหมเราจะต้องเติบโตขึ้นในพระเจ้าก่อนที่จะถูกวางให้อยู่ต่อหน้าคนอื่นอาเมนไหมเรามีต้นไม้หน้าบ้านต้นหนึ่งที่สวยมากแล้วมันมีกิ่งเล็กๆที่งอกออกมาจากลำต้นด้านล่างเขาจะเรียกกันว่ากิ่งที่แย่งอาหารมีใครเข้าใจเรื่องที่ฉันพูดไหมอันที่จริงมันน่ารักมากๆมันน่ารักจริงๆแต่ถ้าคุณไม่ตัดมันออกมันก็จะดูดชีวิตของต้นนี้ไปด้วยเอาล่ะบางคนก็มีกิ่งที่แย่งอาหารในชีวิตเหมือนกันคุณมีคนที่ดูดพลังชีวิตของคุณไป
คนที่ชอบเอาแต่นั่งเล่าปัญหาของตัวเองให้เราฟังแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะจัดการกับเรื่องนั้นยังไงด้วยเขาเอาแต่เล่าเรื่องของตัวเองตลอดเวลามาค่ะอย่าคบหากับเพื่อนที่ขี้เหนียวให้คบหากับคนที่เป็นผู้ให้อย่าคบหากับคนที่คอยเที่ยวนินทาคนอื่นไปทั่วเพราะถ้าเขาเอาเรื่องของคนนั้นมาเล่าให้คุณฟังเขาก็จะเอาเรื่องของคุณไปเล่าให้คนอื่นฟังด้วยเหมือนกันมาค่ะเลือกเพื่อนที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นไม่ใช่คนที่ดึงให้คุณตกต่ำลงเอาล่ะฉันก็ไม่ได้คิดว่าการถูกปั้นหรือการลิดกิ่งเป็นเรื่องที่รู้สึกดีเท่าไหร่แต่มันทำให้งานสำเร็จด้วยดีการลิดจะตัดกิ่งที่เฉาหรือตายออกไปจนมีที่ให้กิ่งใหม่งอกออกมาเรามีต้นไม้ที่สวยฉันคิดว่าต้นนั้นมันสวยแล้ววันหนึ่งเดฟก็คิดว่าจะลิดกิ่งมันออกพอฉันกลับมาถึงบ้านเห็นต้นไม้เข้าฉันแทบจะร้องไห้คือหน้าตามันดูไม่ได้เลยแต่บอกเลยว่า1ปีผ่านไปมันกลายเป็นต้นไม้ที่สวยที่สุดมันโตขึ้นกว่าเดิมใบของมันเยอะมากขึ้นแล้วก็สวยขึ้นด้วยคุณจะยอมให้พระเจ้าลิดกิ่งในชีวิตของคุณเพื่อคุณจะได้กลับมาโตขึ้นและดีขึ้นไหมฉันหมายถึงคุณยอมจริงๆไหมคุณกล้าพูดกับพระเจ้าไหมว่าพระเจ้าขอพระองค์ทรงฤทธิ์ทุกอย่างในชีวิตของลูกที่ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าออกไปให้หมดไม่แน่ใจนะรู้ไหมเรื่องบางเรื่องที่คุณตอบอาเมนกลับมาฉันไม่รู้ว่าคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังพูดอะไรเรื่องบางเรื่องที่ฉันพูดอาจจะทำให้เจ็บปวดก่อนถึงจะรู้สึกดีขึ้นในภายหลังแต่ฉันบอกเลยว่าถ้าคุณผ่านเรื่องนี้ไปได้ความเจ็บปวดชั่วคราวนี้จะช่วยให้คุณสง่างามมากขึ้นกว่านี้อีกแต่ถ้าคุณผ่านมันไปไม่ได้คุณจะต้องพบกับความเจ็บปวดถาวรแน่นอนมีใครบ้างที่เหนื่อยเหลือเกินที่ต้องรู้สึกเสียใจทุกครั้งเวลามีใครมาพูดอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วทำให้คุณเสียความรู้สึกมีใครบ้างที่เหนื่อยที่ต้องโมโหทุกครั้งเวลาที่มีอะไรไม่ได้ดั่งใจคุณฉันดีใจนะที่ยังมีคนสัตย์ซื่อกับตัวเองที่นี่ตั้ง3คนเอาล่ะฉันอยากจะพูดแบบนี้ก็แล้วกันมีใครที่เหนื่อยกับการไม่มีสันติสุขบ้างโอเคมีใครบ้างที่อยากจะมีความชื่นชมยินดีเวลาที่ฉันมองสามีตัวเองเขามีสันติสุขมากส่วนฉันกลับมีเรื่องไม่พอใจอยู่แทบตลอดเวลาในตอนแรกฉันคิดว่าเขารู้ไหมฉันบอกเขาว่าคุณไม่สนใจอะไรเลยตอนนั้นเราอาจจะมีปัญหาการเงินคือพระเจ้าดูแลเราตลอดแต่ฉันก็ยังออกมานี่สิคุณมาดูนี่หน่อยสิเราไม่มีเงินพอที่จะซื้อของตัวเลขบนเครื่องคิดเลขกับบินมันไม่เคยตรงกันเลยแล้วเขาก็เอาแต่เล่นกับลูกๆในอีกห้องหนึ่งโดยนอนบนพื้นปล่อยให้ลูกๆม้วนผมของเขาส่วนฉันก็จะคุณช่วยมาตรงนี้หน่อยมาทำอะไรสักอย่างได้ไหมแล้วเขาตอบว่าคุณอยากให้ผมทำอะไรเราถวายสิบรถแล้วถวายทรัพย์แล้วเราเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าก็ดูแลเราพระองค์ดูแลเรามาตลอดถึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณควรควบคุมตัวเองให้หนักแน่นต่อหน้าคนที่ต้องได้เห็นพระเยซูผ่านทางคุณแต่เขาก็ยังเขานิ่งสงบมากจนสุดท้ายฉันกลับกระหายหาสิ่งที่เขามีคุณเข้าใจฉันไหมฉันอยากจะเล่าอีกเรื่องนึงที่เขาทำแล้วมันจะช่วยฉันได้เยอะมากแต่ตอนนั้นฉันยังคิดไม่ได้มันทำให้ฉันโมโหด้วยซ้ำแต่เขาจะไม่ยอมให้ฉันทำให้เขาไม่มีความสุขนึกออกไหมคนที่ไม่มีความสุขก็อยากทำให้คนอื่นไม่มีความสุขไปด้วยคุณเคยรู้ไหมอย่าเอาตัวเองไปผูกติดกับคนที่ไม่มีความสุขในชีวิตของคุณอย่ารอดูก่อนว่าเขากำลังอยู่ในอารมณ์ไหนแล้วคุณถึงจะเลือกว่าคุณจะอยู่ในอารมณ์ไหนให้คุณตั้งใจเลยว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีของคุณก่อนที่คุณจะได้รู้ว่าวันนั้นจะเป็นยังไงจริงๆมัน
ากมากฉันโกรธมากจนฉันอารมณ์เสียแต่เขาก็ยังมีความสุขอยู่แต่รู้ไหมสุดท้ายแล้วฉันอยากจะบอกคุณอย่างนี้ว่าคุณสามารถเป็นพยานโดยที่คุณไม่ต้องพูดเลยเดฟยังคงมีความสุขถึงฉันจะพยายามอย่างหนักแค่ไหนที่จะทำให้เขาเป็นทุกข์จนในที่สุดมันทำให้ฉันหยุดและตั้งสติแล้วเริ่มอยากจะเป็นเหมือนเขาบ้างเห็นไหมว่าถ้าคุณยังนิ่งอยู่ได้ต่อหน้าเพื่อนๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคุณถ้าคุณยังมีความสุขไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคุณก็ตามถ้าคุณยังมีสันติสุขไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตก็ตามผู้คนก็จะเริ่มอยากจะเป็นเหมือนคุณบ้างเราควรจะเป็นเกลือที่ทำให้คนอื่นกระหายและเป็นแสงสว่างที่แทรกเข้ามาในความมืดอาเมนไหมจนในที่สุดมันกลายเป็นเรื่องใหญ่สำหรับฉันฉันคิดว่าฉันจะเลิกโมโหตลอดเวลาพระเจ้าลูกอยากมีสันติสุขไม่ว่าจะต้องพยายามแค่ไหนก็ตามสิ่งแรกที่พระเจ้าให้ฉันทำก็คือให้เริ่มเขียนออกมาเป็นข้อข้อว่าอะไรเป็นตัวขโมยสันติสุขของฉันไปอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันโมโหอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันเสียสันติสุขไปจากนั้นฉันก็ค่อยๆตัดมันออกไปทีละเรื่องจากชีวิตของฉันลิดมันออกไปเห็นไหมถ้าคุณอยากมีสันติสุขที่เป็นสันติสุขจริงๆคุณก็ควรจะเริ่มการสำรวจว่าอะไรที่ทำให้คุณโมโหบ่อยๆอาจจะเป็นความเห็นแก่ตัวบางทีคุณอาจจะต้องไปเข้าคลอสอบรมเรื่องการตายต่อตัวเองกับพระเจ้าโอ้เรื่องนี้ฉันมีเนื้อหาให้คุณเยอะเลยมีใครเข้าใจไหมว่าฉันกำลังพูดถึงอะไรโอเคพระคัมภีร์ข้อนี้สอนฉันได้ดีมากฉันจะเอามาสอนตัวเองนิดหน่อยกาลาเทียบทที่4ข้อ19อาจารย์เปาโลบอกว่าลูกน้อยของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้ากำลังพูดกับท่านข้าพเจ้าต้องเจ็บคันพอท่านทั้งหลายอีกจนกว่าพระคริสต์จะได้ทรงก่อร่างขึ้นในตัวท่านจำได้ไหมว่าเดือนมิถุนายนนี้ฉันจะอายุ80แล้วและคุณไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะเหนื่อยแค่ไหนแต่ฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะไม่ยอมแพ้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะฉันยอมแพ้ไม่ได้ตราบใดที่มันยังช่วยคุณได้ตราบใดที่การเจิมยังมีอยู่ตราบใดที่ยังมีคนได้รับความรอดแล้วชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงฉันก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะนั่งเก้าอี้โยกแล้วก็กินโดนัททั้งวันฉันรักคุณเหมือนกันถ้าไม่รักคงไม่มาทำงานนี้แน่ฉันรักคุณและรักพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าต้องเจ็บคันการพยายามให้กำเนิดบางอย่างในตัวคุณคุณเคยเห็นคนที่คลอดโดยที่ไม่ต้องบล็อกหลังไหมตอนที่ฉันคลอดลูกมันไม่ได้ราบรื่นเท่าไหร่เราไม่มียาแก้ปวดหรืออะไรเลยคุณไม่รู้เลยว่าลูกที่ออกมาจะเป็นยังไงจนกว่าจะคลอดลูกชายคนเล็กของฉันคลอดน้ำหนัก4กิโลครึ่งแล้วตัวยาว23นิ้วกว่าลูกของฉันตัวยาวจากตรงนี้ถึงตรงนี้และตอนที่นิ้วเท้าของเขาติดที่ซี่โครงของฉันฉันคิดในใจโอ้ยตอนนี้เขาเป็นผู้บริหารพันธกิจของเราลูกชายของเราเดวิดเป็นผู้บริหารของพันธกิจทั้งหมดฉันก็ไม่รู้ว่าถ้าไม่มีลูกสองคนนี้จะเป็นยังไงคนหนึ่งที่คุณคิดว่าต้องฆ่าคุณตายแน่ๆกลายเป็นคนที่ช่วยคุณได้มากที่สุดในตอนหลัง
บชีวิตของคุณไว้กับพระเยซูให้ถามพระองค์ว่าคุณจะทำอะไรเพื่อพระองค์ได้บ้างคุณไม่จำเป็นต้องทำงานภารกิจเต็มตัวก็ได้คุณไม่จำเป็นต้องเลือกทำเรื่องสนุกๆที่ชอบคุณไม่จำเป็นต้องทำตัวฝ่ายวิญญาณแบบสุดโต่งคุณแค่เป็นคนธรรมดาธรรมดาแล้วก็รับใช้พระเจ้าไปในทุกๆวันเริ่มต้นเชื่อฟังพระเจ้าในระดับที่สูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยเวลาในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อ1ถึง2พระบัญญัติทั้งสิ้นซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้นั้นท่านทั้งหลายจงระวังที่จะทำตามเพื่อจะมีชีวิตและทวีจำนวนมากขึ้นซึ่งพระยาเวทรงปฏิญาณกับบรรพบุรุษของพวกท่านท่านจงระลึกถึงทางซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงนำท่านในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีเพื่อจะทรงทำให้ท่านถ่อมใจและทรงทดสอบเพื่อจะทราบว่าจิตใจของท่านเป็นอย่างไรดูว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์หรือไม่โอ้ฉันชอบมากโอเคทีนี้คุณอาจจะเคยฟังเรื่องนี้มาแล้วแต่ถ้ายังคุณก็ต้องได้ฟังแต่ถ้าเคยฟังแล้วก็ฟังอีกชื่อเรื่องว่าเรื่องของถ้วยกาแฟมีคู่รักคู่หนึ่งเดินเข้าไปในร้านขายของเก่าและพวกเขาก็ได้เห็นถ้วยกาแฟที่สวยงามมากๆตั้งอยู่บนชั้นวางข้างบนและทั้งคู่ต่างก็หลงรักถ้วยกาแฟนั้นทันทีพวกเขาคุยกันว่าเราต้องซื้อถ้วยนั้นนะทั้งคู่จ้องที่ถ้วยกาแฟแล้วจู่ๆถ้วยนั้นก็พูดกับพวกเขามันบอกว่ารู้ไหมฉันไม่ได้สวยแบบนี้ตั้งแต่แรกหรอกมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่มีใครอยากได้ฉันเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฉันไม่ได้น่าดูเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งในชีวิตของฉันตอนที่ฉันยังเป็นแค่ดินแข็งๆสีเทาๆหลังจากนั้นก็มีช่างมาแล้ววันหนึ่งเขาก็หยิบฉันขึ้นมาแล้วก็เริ่มตบๆฉันแล้วก็ขึ้นรูปฉันใหม่ฉันพูดออกมาว่าหยุดนะทำอะไรน่ะมันเจ็บนะโอ๊ยอย่ามาแตะฉันแต่เขาแค่ตอบว่ายังไม่เสร็จจากนั้นเขาเอาฉันไปวางไว้บนแป้นหมุนแล้วก็จับฉันหมุ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 นไปเรื่อยๆจนฉันเวียนหัวไปหมดจนฉันแทบมองอะไรไม่เห็นเลยฉันคิดว่าฉันแย่แล้วทุกอย่างมันหมุนติ้วไปหมดจนฉันรู้สึกมวนท้องฉันตะโกนออกมาว่าเอาฉันออกไปจากตรงนี้แล้วเขาก็ตอบมาว่ายังไม่เสร็จจนในที่สุดก็มาถึงวันที่ฉันถูกเปลี่ยนรูปร่างใหม่แป้นที่จับฉันหมุนติ้วมันทำให้ฉันมีรูปทรงที่สวยขึ้นไม่จะเป็นการตบการขึ้นรูปการบีบมันทำให้ฉันเปลี่ยนรูปร่างใหม่แล้วทันใดนั้นเขาก็เอาฉันเข้าไปในเตาเผาที่เรียกว่าอบไฟรอบแรกข้างในนั้นมันร้อนมากฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะร้อนได้ขนาดนั้นฉันคิดในใจฉันทนไม่ได้แน่ฉันตายแน่ๆงานนี้เอาฉันออกไปเดี๋ยวนี้มีใครเคยบอกพระเจ้าบ้างว่าลูกทนไม่ไหวแล้วลูกต้องตายแน่ๆบอกตามตรงว่ามันเป็นแบบนั้นเลยต้องทำให้คุณตายต่อตัวเองเพื่อที่พระคริสต์จะอยู่ภายในคุณคุณถึงจะสามารถขึ้นมาได้มีไม่กี่คนที่เข้าใจฉันมาค่ะพระองค์ไม่รักลูกแล้วเหรอพระองค์ไม่รักลูกแล้วเหรอพระองค์จะทิ้งลูกไว้แบบนี้เหรอแล้วประตูเตาเผาจะมีส่วนที่เป็นกระจกเพื่อให้ช่างปั้นสามารถมองเห็นข้างในได้แล้วมันก็ทำให้เขาเริ่มยิ้มออกมาเขาแสดงสีหน้าบางอย่างแต่ก็ยังไม่ยอมให้ฉันออกไปเขาไม่ยอมให้ฉันออกไปบางครั้งฉันก็รู้สึกแบบนั้นฉันกำลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วพระเจ้าไม่ยอมให้ฉันออกไปแล้วเขาก็ยิ้มและบอกว่ายังไม่เสร็จจนในที่สุดประตูเตาเผาเปิดออกแล้วเขาก็หยิบฉันออกมาและฉันก็คิดในใจว่าดีใจจริงๆจบสักทีแล้วเขาก็เริ่มเอาสีเหม็นๆมาทาบนตัวฉันเปลี่ยนฉันจากสีเทามาเป็นสีฟ้าสวยๆเหมือนที่เป็นตอนนี้ฉันพูดว่าสีนี้มันเหม็นจริงๆจนฉันอยากจะอาเจียน ฉันไม่ชอบกลิ่นนี้เลยไม่เอาแล้วพอหยุดได้แล้วแล้วเขาก็พูดเหมือนเดิมว่ายังไม่เสร็จ
แล้วเขาก็เอาฉันกลับไปเผารอบที่สองที่เรียกว่าอบไฟรอบที่สองซึ่งมันร้อนกว่าเดิมถึงสองเท่าจนฉันคิดว่าคราวนี้ฉันตายแน่ๆฉันตายแน่ๆนี่คือจุดจบของฉันมันฆ่าฉันตายแน่ๆเอาฉันออกไปฉันทนไม่ไหวแล้วจริงๆนะฉันพูดจริงๆนะฉันทนไม่ไหวแล้วฉันพูดจริงๆมันฆ่าฉันตายแน่ฉันพูดจริงๆนะเอาฉันออกไปเดี๋ยวนี้แล้วเขาก็มองผ่านกระจกและพูดว่ายังไม่เสร็จจนวันหนึ่งประตูก็เปิดออกเขาหยิบฉันออกมาเขาวางฉันไว้บนชั้นแล้วก็ปล่อยให้ฉันเย็นลงหลังจากที่ฉันเย็นสนิทแล้ววันหนึ่งเขาก็ยื่นกระจกมาให้ฉันแล้วฉันก็มองดูตัวเองฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะสวยขนาดนี้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้ฉันดูไม่เหมือนดินสีเทาเก่าๆแข็งๆอย่างในตอนแรกที่เป็นตอนนี้ฉันเป็นถ้วยกาแฟเล็กๆที่สวยงามปราณีตเดี๋ยวนี้ใครๆก็อยากได้ฉันแต่เมื่อก่อนมีแต่คนไม่อยากได้ฉันไม่ชอบฉันไม่มีใครสนใจฉันเลยเอาแต่เตะฉันไปไปมาๆเหยียบย่ำฉันแต่เดี๋ยวนี้ฉันพิเศษแต่ฉันไม่ได้เป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกอเมนไหมมีใครเข้าใจไหมคะ